สวัสดีค่ะกระเทยเท่าก็มาอยู่ในสวนนะคะก็มาโชว์พลูด่างเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่ายที่สุดค่ะคือฉันก็ไม่ได้ทำอะไรฉันเข้าไปขอเข้ามากิ่งเดียวแล้วเนี่ยดูดิมันแตกซะขนาดเนี่ยฉันก็ขอเข้ามากิ่งหนึ่งแล้วก็มาลงดินเวลาเราจะขยายพลูด่างเนี่ยคือเราต้องตัดข้อมันอย่างเงี้ยเห็นไหมคะให้มันมีรากเห็นไหมคุณแล้วคุณก็ไปชำตามดินตามนู่นหรือว่าแช่น้ำอันนี้ฉันมาใส่หม้อดินอุ้ยนางแตกระเบิดแตกเต็มหม้อเต็มไหคือพลูด่างเนี่ยมันขึ้นง่ายค่ะอาศัยว่าขยันเปลี่ยนน้ำบ่อยๆแล้วอย่าไปโดนแดดแรงมากนะโดนแดดลำไรก็พอถ้าคุณสมมุติว่าคุณเอาไว้ในห้องน้ำคุณก็เอามาโดนแดดบ้างอะไรบ้างมันฟอกอากาศได้ดีค่ะช่วงที่ PM 2.5 มันแบบควันเยอะๆหรืออะไรเงี้ยอีตัวนี้ดีที่สุดปลูกไว้เยอะๆค่ะขยายพันธุ์ได้เร็วมากไม่ต้องไปฉันไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะโอ้ที่เนี่ยว่าเปลี่ยนน้ำบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีใส่ภาชนะตามที่ชอบใส่ขวดโหลใส่แก้วใส่หม้อใส่หายกระลงดินมั่งอะไรมั่งอุ้ยมันขึ้นมันแพร่พันเนี่ยอันนี้หูดูสิฝุ่นเยอะเนี่ยเกาะเนี่ยฉันก็มาล้างเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายถ้าเลี้ยงพลูด่างได้เนี่ยคุณขาโอ้ยถ้าเลี้ยงพลูด่างแล้วตายนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะง่ายที่สุดแล้วเป็นพืชที่แบบว่าสามัญประจำบ้านล่ะค่ะคุณก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะกระเทยเท่าก็มาอยู่ในสวนนะคะเอานางมาพึ่งแดดหน่อยนึงแดดตอนสายๆนะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะลงคลิปแค่นี้ละจ้า